พุทธคุณวางไว้กลางเกล้าเพื่อป้องกันเหล่าภัยรินสิ้นทั้งหลายธรรมคุณทูลวางไว้กลางใจเพื่อช่วยฮือฮูทั่วถึงชั่วดีสังฆคุณทูลไว้ในชีวิตเพื่อช่วยพิษพ้นทุกข์เป็นสุขีโดยบุญอภิวันอัญชลีสวัสดีโดยการนิรันเทิน10นิ้วกราบแนบใต้ไหว้สาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเทรานุเทระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวัสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้มีโอกาสเปิดวิทยุรับฟังรายการเสียงธรรมะนำสุขหรือเสียงธรรมนำสุขภาคเมื่อค่ำยามแรงของวันสุขที่3เดือนตุลาคมวันนี้เป็นการเริ่มต้นรายการหัวเรื่องหัวม้วน2รอบนะเพราะว่า URL เพิ่นบ่ได้เปิดเตื้อก็เลยต้องทำรายการ2ครั้งดีนาวเรดิโอเพิ่นเช็คมาว่าสัญญาณบ่มีครับท่านก็เลยเริ่มต้นใหม่เนาะก็เป็นหยังญาติโยมเมื่อพร้อมแล้วก็นำพาญาติโยมกราบพระไหว้พระไปก่อนเนาะกราบ1กราบ2กราบ3กราบ4กราบ5อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบมาตาปิตุคุณังอหังวันตามิกราบคุโนปการีวันตามิกราบกราบพระพุทธอย่าไปสะดุดทองคำกราบพระธรรมอย่าไปถูกใบลานกราบพระสงฆ์อย่าไปหลงลูกชาวบ้านตั้งอกตั้งใจโยขันแก้วห้าโกฏากเพ้นลำดับไปเนอโยพุทธโธอันว่าพระพุทธเจ้าตนได้โลกุตตโมตนพระเสด็จอุดมกว่ามูสัตตวโรคอนันตัญญาโนอันมีญาณภัญญาหาที่สุดบ่ได้นั่งอยู่แล้วดีนักบ่หวั่นไหวแต่พยามารวระโมดิโมเลนั่งเนื้อแต้นแก้วแทบไกลก็ไม่มาโพธนพระเสดมหาติวิจโยพระจนแพ้สงครามอย่างใหญ่มาลางอย่างพระยามันสะเสนังกับดังเสนาลีปนมานพระกันจริงก็ได้ถึงแล้วสามโพธิงยังพญาสัพพัญโยไดยานทรัตโหใหญ่ยะธรรมทั้งมวลอันว่าผู้ข้าก็นอบน้อมไว้ด้วยกายวจีมโนตังพุทธังยังพระพุทธเจ้าตนนั่นแลโยมกะธรรมโมอันว่ามกะธรรมอันใดอัตถังคิโกอันประกอบด้วยองค์8ประการสัมมาทิฏฐิอาทิโก อันมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นอริยปัฏโฐอันเป็นหนทางมีกายจากบาปอุจุกมะโกอันเป็นหนทางเส้นซื่อบ่กดบ่เลี้ยวเพื่อเข้าสู่นิพพานนั้นพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารจะนานังแห่งคนทั้งหลายโหติก็มีแลยังมกะธรรมโมอันว่ามกะธรรมอันนี้สันติกะโลอันกะธรรมคือบาปลำงับดับหายทุทัสโสนโยอันมีนัยยะอันควรจักหูจักหันอยากนาปานิญาณิโกอันนำสัตว์ถือออกจากวัฏสงสารโหติก็มีแลอาหังอันว่าคา ปัณณามามีก่อนโนบน้อมไว้โดยกายวจีมโนตังธรรมังยังพระสัทธรรมเจ้านั่นแลโยสังโฆอันว่าพระสังฆเจ้าหมู่ใดวิสุทธโธอันบริสุทธิ์จากบาปวราตคินายโยอันควรหับเอาตานันพระเสดแห่งคนในเทวดาทั้งหลายสันตินทริโยอันมีอินทรีย์ตั้งหกระงับดีนักสัพพะมระปะหิโนอันมีมละคือกิเลสละใดเสียแล้วอนาสาวะอันหาอาสาวะบ่ได้สมิธิปะโตอันใดถึงแล้วยังความสำลิดทีบรมวร
ผู้เนหิเนเกหิโดยหมู่คนทั้งหลายอันมากโหติก็มีแลอาหังอันว่าคาปันอามามีก็นอบน้อมไว้ด้วยกายวจีมโนตังสังฆังซึ่งพระสังฆเจ้านั้นแลอาหังอันว่าคานามามีก็นอบน้อมไว้พุทธังยังพระพุทธเจ้าตนทรัสโหใหญ่จะทำทั้งมวลคุณาสาข้ารันตังอันมีคุณปันดังหน้ามหาสมุทรอาหังอันว่าคานามามีก็นอบน้อมไว้ธรรมังยังพระสัทธรรมเจ้ามุนีราชเศรษฐีตังอันพระพุทธเจ้าหากเทศนาอาหังอันว่าคานามามีก็นอบน้อมไว้สังฆังยังพระสังฆเจ้ามุนีราชสาวกังอันเป็นลูกศิษย์ฟังคำสอนแห่งพระพุทธเจ้าอาหังอันว่าคานามามีก่อนบนอบไว้กรรมฐานาทายกายะนิยังยังครูบาอาจารย์เจ้าอันเป็นกรรมฐานาทายกานิพพานามกุเทศกังอันสำแดงของแห่งนิพพานพุทธปูชาอันวาขีญาอันใดปูชายังพระพุทธเจ้ามหาเตชามีเตชะอนุภาวะอันมากธรรมปูชาอันวาขีญาอันใดปูชายังพระสัทธรรมเจ้ามหาปัญญามีปัญญาอันมากสังฆปูชาอันวาขีญาอันใดปูชายังพระสังฆเจ้ามหาโภคามีโภคาสัมปติเขาของอันมากโอติก็มีแลมะยังอันว่าปูคาทั้งหลายรัพพะมหาเสขอจงชะใดทัสสนัญจะยังขีญาอันหันเมตยะพุทธัสสะยังพระพุทธเจ้าเมตยะอันจักมาเป็นพระพุทธเจ้าไปนาปุถโธอันว่าพระพุทธเจ้าเมตโยตนชื่อเมตยะเทวภูชิโตอันคนใดเทวดาทั้งหลายหาปูชาอนุปัจจโตบ่เกิดมาเถื่อญาวาตับใดมายังอันว่าปูคาทั้งหลายสังสารันโตพิแม่นต้วนเตียวไปมาคือตายแล้วเกิดเอากำเนิดไหลตีสังสารเลในวัฏสงสารมะกะมามหาเสขอจงจะได้ถึงคือว่าขออย่าได้เกิดอบายเยในอบายทุกขติคือนรกเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานตราบใดอบายตราบใดอิมินาทุปะบุพาราชาการวะกะเมนะโดยกรรมอันใดผู้จาการวะโดยธูปโดยเทียนเข้าดอกดอกไม้นี่เตนิปานปัจจะโยจงเป็นปัจจัยกัมโจหือใดนิพานโอทุจงมีโนแก่ผู้ฆ่าทั้งหลายนิจังเที่ยงแท้แด่เธอนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจจามิสรณะกามนังพุทโธสัพพัญญุตยโนธัมโมโลกุตโลนวะสังโฆมคคภลัตโทจะอิเจตังรัตนะทะยังเอตัสสะอานุภาเวนะสัพพะอันตรายโยวินาสันตุโนยัสสานุสรณเณนภิอันตริเขปิปานิโนปัตติธัมมทิขฉันติภูมิยังวิยะสัพพะทาสภูปัตตวาจารมหายคะโจราภิสัมภวาคะนานานาจมุตตานังปริตันตัมภะนามาเหเอวเมสุตังเอกังสมัยยังภควาสาวัติยังวิหารติเจตวันเณอนาถาบินติกัสสะอารเมตัณหโหภควาภิกขุอมันเตสีภิกขโวติปะทันเตทิเตภิกขุภควโตปัจจสโสสงภควเอตตะโวจาโหตปุพังภิกขเวเทวสุรสังฆโมสัมุปยโญระโหอาโหสีอัตโขภิกขเวสโกเทวานะมินโทเทเวทาวะติงเสอมันเตสีสัจเจมาลิสาเทวานังสังฆมาคตานังอุปาชัยยะพยังวาจัมพิตตังวาโรมหังโสวาโส
โรมหังโสวาโสปะหิยิสติโนเจมังโนเจโรมหังโสวาโสปะหิยิสติโนเจธรรมโนเจนัลมามังหิวะธรรมพระชาคังวุโลกายะตังยัมภาวิสโนเจธรรมังโนเจเมธาชาคังวุโลกายะธาอัฏฐวาจาปฏิสาเดวราชสาธาชาคังวุโลกายะธาปัจจาปฏิสาหิวะเดวราชสาธาชาคังวุโลกายะตังยัมภาวิสติพะยังวาจัมพิตตังวาโลมหังโสวาโสปะหิยิสติโนเจปัจจาปฏิสาเดวราชสาทัจจคังวุโลกายะธาอัฏฐวาโรนัสเดวราชสาทัจจคังวุโลกายะธาวาโรนัสหิวะเดวราชสาทัจจคังวุโลกายะตังยัมภาวิสติพะยังวาจัมพิตตังวาโลมหังโสวาโสปะหิยิสติโนเจวะโรนัสเดวราชสาทัจจคังวุโลกายะธาอัฏฐอิสานัสเดวราชสาทัจจคังวุโลกายะธาอิสานัสหิวะเดวราชสาทัจจคังวุโลกายะตังยัมภเวทสติพะยังวาจัมพิตตังวาโรมหังโสวาโสปะหิยิสติติตังโคปนาภิกเวสกัสสวะเทวานะเมนทัสสะทัจจคังวุโลกายะตังยัมภวิสติพะยังวาจัมพิตตังวาโรอัญโยโลกายะตังวารุณัสสวะเทวราชสาทัจจคังวุโลกายะตังอิสานัสสวะเทวราชสาทัจจคังวุโลกายะตังยัมภวิสติพะยังวาจัมพิตตังวาโรมหังโสวาโสปะหิเยธาปิโนภิปะหิเยธาตังกิสะเหโตสะโกหิภิกขเวเทวานะมินโทอวิทะระโคอวิทะโทโสอวิทะโมโหภิรุจัมพิอุตตรสีปะราจิติอะหันจะโคภิกขเวเอวังวัฏฐามิสะเจโตมะกังภิกขเวอรัญญะคตานังวาลุคะมุระคตานังวาสุญญะคาระคตานังวาอุปาชัยยาภยังวาจัมพิตตังวาโรมหังโสวามะเมวาทัสสะมิงสัมมาเยอนุสรายาทาอิติปิโสภะคะวาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตโลปุริสาธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสนังพุทโธภะคะวะติมะมังหิโวภิกขเวอนุสรตังยัมภวิสติพยังวาจัมพิตตังวาโรมหังโสวาโสปะหิยิสติโนเจมังอนุสรายัตถะอัตถธรรมังอนุตสรายัตถะสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตัพโพวิญญูหิติธัมมังหิโวภิกขเวอนุสรตังยัมภวิสติพยังวาจัมพิตตังวาโรมหังโสวาโสปะหิยิสติโนเจธรรมังอนุสรายัตถะอัตถสังฆังอนุสรายัตถะสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทังยัตถาลิปุริสายุคานิอัตถาปุริสาปุคะลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยตะขินายโยอัญชลีกรณียโยอนุตรังปุญญเกตังโลกัสสติสังฆังหิโวภิกขเวอนุสรตังยัมภวิสติพะยังวาจัมพิตตังวาโรมหังโสวาโสปะหิยิสติยิธามะโลโสปะโลโลมหังโสวาโสปะหิยิสติตังกิสาเหตุตถาคตโตหิภิกขเวอรหังสัมมาสัมพุทโธวิทัสสะโควิทัสโสวิทัสโมโหอภิรูจัมพิอุตตรสีปะราจิติอัญจะโคภิกขเวเอวังวัฏฐามิสะเจตุมหกังภิกขเวอรัญญคตานังวาลุคะมุระคตานังวาสุญญะคระคตานังวาอุปัชยะพยังวาจัมพิตตังวาโรมหังโสวาโสปะหิยิสติโนเจพุทธังสรายัตถะโรกะเจตังนะระสัพพังอัตถธรรมังสรายัตถะนิยานิกังสุเทสิตังอัตถธรรมังอัตถธรรมังสรายัตถะนิยานิกังสุเทสิตังอัตถสังฆังสรายัตถะปุญญะเกตังอนุตตรังเอวังพุทธังสรันตานังธรรมังสังฆัญจะภิกขโวพยังวาจัมพิตตังวาโรมหังโสนะเหสติติ
เวปัสสิสนามาโตจักขุมันตัสสะสิริมาโตสิกขิสปินามาโตสัพพะพุทธานุกัมปิโนเวสสะพุทธานามาโตนะหาตะกัสสะตะปัสสิโนนามาทะนะมาโตกะกูสันทัสสะมาระเสนปมาติโนโขนาคมานัสสะนามาโตวิปมุตตัสสะวิปมุตตัสสะสัพพะทิอังคีรัสสะนามาโตสักกายพุทธัสสะสิริมาโตโยอิมังธัมมะมะเทเสสิสัพพทุกขาปโนทนังเยจะปินิพุทธาโรเกวิเยจะปินิพุทธาโรเกยะถาพุทธังวิปัสสิสุงเตสนะเตชะนะอภิสุนามหันตาวิทัสสารทาหิตังเทวมนุษย์สันนังยังนามสันติโคตมังวิชาจารณะสัมปันังมหันตังวิทัสสารทังวิชาจารณะสัมปันังพุทธังวันธามะโคตมันติเอวะเมสุตังเอกังสมัญญังภะคะวาสาวัตถิยังวิหารติเจตวันเณอนาถาปินฑิกะสาลาเมตะระโขภะคะวาภิกขุอมันติสีภิกขโวติภะทันติติเตภิกขุภะคะวาโตปัจจโสสุภะคะวาเอตัตถะโวจาเมตายาภิกขเวเจโตวิมุตติยาเสวิตายาภาวิตายาปะหุลีกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสมารัฏฐายะอิเมเอกาทัสสานิสังสาปฏิกังคากัตตเมเอกาทัสสาสุขังสุปฏิสุขังปฏิปุจจตินะปะปะกังสุปินังปัสสติมนุสสนังภิโยโหติอมนุสสนังภิโยโหติเทวตารคันตินะสาอะคิวาวิสังวาสตังวากามติตุวตังยิ่งตั้งสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสิตติอันสมุนละโหกัลลังกโรติอุตลิงอปติวิจันโตอมโรกุปโคโหติเมตายาภิกขเวเจโตวิมุตติยาเสวิตายาภาวิตายาปะหุลีกตายายานิกตายาวัตถุกตายาอนุตติตายาปริจิตายาสุสมารัฏฐายาอิเมเอกัตถสานิสังสาปฏิกังคติอิทัมมโวจาภะคะวะอัตถมนะเตภิกขุภะคะวะโตปัสสิตังอภินันทุนติอะหังสุขิโตโหมิอะหังอะเวโรโหมิอะหังอภัยยาปโจโหมิอะหังอะนิโคโหมิอะหังสุขิอัตถานังปะริหะรามิทัสสะสุติสาสะเปสัตตาเวราหนตุอภัยยาปัจจาหนตุอนิกาหนตุสุขีอัตานังปริหารันโตเอาละญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ได้มีโอกาสเปิดวิทยุรับฟังรายการเสียงธรรมนำสุขทางสถานีวิทยุดีนาวเรดิโอดีเจสัมพันธ์สื่อสารสัมพันธ์ลูกทุ่งเชียงใหม่เฟซบุ๊กไลฟ์สดส่วนแห่งปริญญาเอกวัดราชอาตมาภาพพระมหาประสิทธมาภินันโทผู้เอิญเจริญพรน้ำธรรมคำสอนบรรดาญาติโยมสาธุชนที่อยู่ท่าดาฟังกันอยู่ทางบ้านเป็นประจำทุกมาค่ำยามแรงในแต่ละวันแต่ละวันทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าน้ำธรรมคำสอนเป็นส่วนหนึ่งที่นำมาผู้เอิญเจริญพรครับบรรดาญาติโยมสาธุชนเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก่อนนำไปเป็นข้อพินิจพิจารณาเดินทางชีวิตโดยมีลักยึดลักประพฤติเป็นลำดับไปฉะนั้นนำธรรมคำสอนส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำเอาอัตถสาระช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงแห่งพระท่อเป็นช่วงแห่งเดือนบุญหลายวัดหลายวาก็มีการตอดกฐินตอดกฐินสร้างหันสร้างได้ตั้งแต่อุโบสถวิหารศาลาการประเรียนกุฏิวิหารกำแพงอื่นๆซึ่งจะมีประดังประเดและแต่ละวัดก็ถือว่าแล้วแต่จุดประสงค์และเป้าหมายหลายสิ่งหลายอย่างก็เฮาก็ทำกันเป็นประจำที่สำคัญก็จะไปละวัดบ้านเดิมเมืองเดิมบ้านเกิดเมืองนอนของเฮาเนาะที่พ่อได้สร้างแม่ได้พัฒนาเราได้เกิดมาในชาตินี้ก็ไม่ใช่ว่าขี้ริ้วขี้เลนะขี้ริ้วขี้เลหรืออื่นๆที่จะทำได้สามารถทำได้แล้วก็ปฏิบัติได้เหมือนกันทุกคน
บางทงบางขั้นเพื่อนก็มีความกตัญญูอย่างแรงกล้าปาเพื่อนปาฝูงมากินมาตาลนะมากินมาตาลเพราะว่าจะเป็นงานทำบุญอันนั้นอันนี้นะบางท่านก็มาก่อให้เกิดเป็นประโยชน์กับส่วนรวมทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่างานทั้งหลายทั้งปวงถ้าเขาช่วยกันมันก็สำเร็จไปเป็นอย่างหนึ่งแต่ละวัดบางวัดก็มีกฐินแทบทุกปีบางวัดก็บ่มีอันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจวิจารณญาณถึงแม้มันบ่มีจากส่วนครางส่วนกรุงเทพเอาก็สามารถร่วมได้กันได้หมื่นสองหมื่นสามหมื่นแสนสองแสนสามแสนก็แล้วแต่คือมันได้อย่างน้อยๆก็ทูตเจ้าที่เพิ่นจะอยู่จะได้มีกำลังใจตลอดจนถ้าเจ้าอาวาสเพิ่นจะไปเสาะไปหาก็บ่ค่อยจะเหมาะเพิ่นฮ้องว่าเพิ่นฮ้องว่าเสาะเข้าพวกเข้าห่อตัวเก่าที่จริงทูตเจ้าอาวาสเพิ่นก็จะได้เอามาเข้าพวกเข้าห่อตัวเก่าแหละแต่เพิ่นเอามาพัฒนาวัดแต่มันไม่ติดโดยพระธรรมวินัยที่เพิ่นว่าเอาไว้ว่าบัดนี้ขอนอกจากเพิ่นจะมาศรัทธาชาวบ้านไปแนะนำบอกเพิ่นมาามาร่วมกันก่อตั้งห้างแปลงเป็นท่านเป็นนี่เนาะทางนี้ทางนั้นก็เปรยนี่ก็เป็นแนวเนาะก็สามารถทำร่วมกันได้ทางนี้ทางนั้นก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันมันไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสอย่างเดียวเนาะชาวบ้านต้องช่วยกันสนับสนุนวัดเฮาแปลงอย่างก่อสร้างอย่างถ้ามันมีเจ้าภาพก็ยังแควน้อยมันก็เบาถึงเจ้าอาวาสเบาถึงศรัทธาชาวบ้านแทบจะไม่ได้จกได้จ่ายบางวัดที่เพิ่นมีกำลังแรงกล้าบางวัดเพิ่นก็บ่มีกำลังแรงกำลังอ่อนไว้ซะเนาะก็สามารถที่จะทำไปได้ก็ต้องอาศัยใช้เวลาหลายปีทางนี้ทางนั้นมันก็เหมือนบอกไฟเนาะที่มันมีเชื้อไฟที่มันมีเชื้อมันก็ลูกแหงลูกโชนเนาะทางนี้ทางนั้นบางทีบางครั้งทำไปแล้วเจ้าภาพเพิ่นมีความเข้าใจนะมันก็ยังว่านะนะบางปีก็มีเจ้าภาพไหลหลังพังภูกันมาบางปีก็บ่มีเนี่ยทางนี้ทางนั้นถ้ามีก็ฮับบ่มีก็บ่ฮับนะมันเป็นเรื่องที่กินยากกระถิ่นนี่นะมันต้องด้วยพระธรรมวินัยเหมือนผ้าไหมเหมือนเฮาใส่ผ้าไหมไปกายป่านามบริตแมวเนาะนามบริตแมวก็เหมือนกระถินนั่นน่ะเพราะฉะนั้นแกะซ้ายก็โดนวักแงะขวาก็โดนวักเนี่ยนามบัดตันเนาะนามบัดพุทธานะบัดตันบ้านบัดตันที่บัดตันขอน่ะอันนี้ก็ถือเฮาผ่านเฮาผ่านวิกฤตมาเป็นอย่างฉะนั้นเรื่องกระถินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนถ้ามันมีก็ดีสำหรับวัดสำหรับถวายพระเจ้าพระสงฆ์ถ้ามันบ่มีก็บ่เป็นหยังเนาะศรัทธาชาวบ้านโดยเฉพาะผู้นำเนาะผู้นำพ่ออาจารย์พ่อหลวงบ้านกำนันทั้งนั้นตอนนี้ก็ช่วยกันเทศบาลข้อสำคัญคือเทศบาลเนาะควรพ่อเป็นฝ่ายพัฒนาบางทีบางครั้งบางเทศบาลเพิ่นก็มีกำลังแห้งกำลังทรัพย์เช่นตำบลเทศบาลตำบลบ้านกลางเนี่ยเทศบาลตำบลที่เพิ่นมีพลังแห้งๆนะเพิ่นก็สามารถไปช่วยได้เทศบาลเริ่มต้นให้ 10,000 นี่นะถ้าวัดจังกรรมนี่ก็เคยได้เหมือนกันเริ่มต้น 10,000 แม่เอื้องไผชัยยองหลายปีที่ผ่านมาก็เพิ่นเฮาว่าเป็นตำนานนะเป็นกรณีศึกษาทัดนั้นมาก็แม่จันสุดาก็เคยให้ 100,000 เริ่มต้นเนาะก็ทำเหมือนมามันได้แสน 200,000 มันได้แสนขึ้นไปแล้วก็ถือว่าดีไม่ใช่ว่าแสนสาหัสนะแสนลันทดแสนสาหัสแสนจะลำบากใจนะมันจะไม่ใช่แสนนั่นนะคือแสนบาทแสนแสนดีใจแสนสุขใจแสนรับสบายใจนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นวันที่วัดจังกรรมก็เป็นวัดหนึ่งวันที่12ก็มีคุณโยมพรมพันธ์สรัญญธรรมเนาะพรมพันธ์สรัญญพันธ์สรัญญธรรมเป็นต้นเป็นประธานจะได้นำเอาผ้ากฐินทานมาถวายแก่พระเจ้าพระสงฆ์ที่จำวัดสาโคบไตรมาสณวัดจังกรรมแห่งนี้คุณโยมพรมพรนะพรมพรสรัญญวันหรือและคุณโยมสุทธิพงษ์ตันธนศักดาตำหนักปู่พรมพระเวท
นาคราชเอกชัย135จะได้เป็นต้นเป็นประธานนำกันมาวันนี้ก็ได้ไปทำที่นอนเนาะศาลา108มีพระเจ้า108อุ้มบาทอุ้มบาทยืนสลอนหน้าเนาะในศาลาพุทธมงคล108อันนี้ก็เป็นศาลาที่ใหญ่กว้างซะกว้าง10ยาว40นะยังรอสายทานศรัทธาผู้ที่เป็นผู้ที่จะทับเป็นเจ้าภาพติดแอร์เนาะติดแอร์ติดเครื่องปรับอากาศซึ่งก็จะต้องใช้ได้ประมาณ6ตัว6ตัวใหญ่เนาะก็คงจะอยู่ตัวละหลายหมื่นเหมือนกันเนาะพวกน่ะ 200,000 200,000พวกน่ะอันนี้ก็แล้วแต่พวกน้องว่าต้องร้องเพลงไอ้ก๊อตจักรพันธ์นครบุรีไปก่อนอาตมาภาพก็ได้สร้างเวลาได้สร้างเมื่อปี2561-62ใช้เวลาสร้างจากญาติโยมคุณโยมวันชัยปุ่นเปิ่นจะมาจากจังหวัดอยุธยามาสร้างคือใช้เวลา9เดือน4,500,000 กว่าบาทก็ผ่านไปด้วยดีพระเจ้าแถมรวมแล้วก็หลายล้านนะหลายปีที่ว่าตั้งแต่52มาเนาะสร้างพระเจ้าอุ้มบาทพระมหาอุปคุตพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปไม้บรรณุนหลวงพ่อไม้บรรณุนอยู่ในศาลาพุทธมงคลนั่นน่ะนั่งประทับนั่งบนอาราชบัลลังก์ของเพิ่นน่ะแล้วพร้อมทั้งสาวกยืนประนมมือทั้ง2องค์เนี่ยพระเจ้าไม้บรรณุนอันเก่าแก่อันค่ำคร่าเนี่ยก็เป็นที่ประสาทศรัทธากับบรรดาสถานบุญทั้งหลายเพราะฉะนั้นวันที่12กินตาลหยาดน้ำเนอะแล้วก็วันที่5ที่6อาตมาภาพนี้บริจัดรายการเพราะจะเดินทางไปจังหวัดตากเนาะอำเภอท่าสองยางกับอำเภออมก๋อยไปตอดกฐินในกลุ่มของคณะวัดดอยสุเทพเนาะมีพระมหาพิษณุจารุธรรมโมเป็นต้นเป็นประธานนะก็คงจะเดินทางไปที่5วันที่5ตี3ล้อหมุนรถ12ตู้เนี่ยอันนี้เพิ่นเคยไปขินไปตาลวันที่วันอาทิตย์และวันจันทร์เนาะมาได้จัดรายการก็ท่านทั้งหลายก็คงจะเป็นรายการเทพก็คงจะอาเทพส่งทางดีเจนัดเปิ่นได้ดำเนินการทางเวเพราะฉะนั้นงานเหล่านี้ไปเพราะว่าเอาไปเอามือระหว่างกันเวลาเพิ่นมีเฮาก็ไปเนาะเวลาเพิ่นเฮามีเพิ่นก็มาเพิ่นเฮาว่าน้ำสายน้ำซึมบ่อทรายบ่ฮู้จักแห้งเนาะถ้าเฮาอยู่เฮาบ่ไปก็บางอย่างต้องเสียสละนะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะพระเจ้าพระสงฆ์ที่เป็นลูกวัดทุกๆวัดนะปัจจุบันวันนี้ต้องทำความเข้าใจว่าไม่ใช่ว่ารอกับเจ้าอาวาสบังเอิญว่าเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันเปิดมีงานทำอย่างใดทุกๆวัดนะทั้งวัดหลวงนี่เขาบอกว่าวัดลาดวัดธรรมดานะวัดน้อยๆวัดต่างอำเภอเนาะวัดต่างอำเภอวัดรอบนอกไว้เถอะบางวัดนี่โอ้หลวงพ่ออดีตเจ้าอาวาสเปิดทำมีศีลาจารวัดอันงดงามทูเจ้าหลวงรุ่นใหม่ก็ทำต่อมาแถมทูเจ้ามารุ่นใหม่มาอยู่ได้10ปี20ปี30ปี40ปีเกิดมรณภาพกันไปอ่ะตนอยู่นะบางทีบางครั้งก็เป็นเรื่องเป็นราวนะเป็นเรื่องเป็นราวบ่ทำบ่พอพระเจ้าพระสงฆ์ปัจจุบันลูกวัดโดยทั่วไปนี่ก็ยังว่านะ3ส่วนถ้าจะดีก็2ส่วนถ้าจะบ่ดีก็ส่วนนึงก็นักแกเหมือนกันเนาะเหมือนลูกญาติโยมทั้งหลายบางอาตมาภาพนี้ก็มีอยู่ 4-5 ตนเนาะบางรูปก็เป็นปากบางรูปก็บ่อยากจะปากเนาะทางนั้นทางนี้ก็ถือว่าศรัทธาชาวบ้านเป็นผู้ชมเนาะอาตมาภาพก็ใครอยู่ทํา39ปีก็คงจะได้ล้มหายตายจากกันไปตามกาลเวลาบางทีบางครั้งเฮาไปคิดที่มันไปคือบ่อยากจะคิดที่มันเกินพอดีทำวันนี้ให้ดีนะไม่ต้องรอฟ้าสดใสบางทีบางครั้งเหนื่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตุ๊กหลวงเนาะตัวเจ้าอาวาสก็เหมือนพ่อหลวงบ้านเหมือนกำนันนั่นแหละหัวอกเดียวกันเนาะคนห้องว่าหัวอกตุ๊กหลวงหัวอกพ่อหลวงนี่นะกุยขี้เนื้อเจ้าบ้านนะบางทีบางครั้งก็คนห้องว่าพญาปึ๊กนะบางบ้านศรัทธาพญาหม้อก็ยังแควน้อยอู้กันหู้เรื่องง่ายเรื่องบางเตื่อเรื่องขี้หมูห้าขี้หมาแห้งมันยังหู้สาบไหมสาบโอสาบเหม็นเขาก็ยังเอามาเล่ามาลือมาอื้อมาเล่ามาลือมาอู้มาจากันอยู่เนี่ยเพราะเขาว่า
คนนี้ชอบกินข้าวใส่ห้าแกงผักใส่ห้านักก็เลยเหม็นห้านักหน่อยบางคนก็ชอบกะปิเกมห้าเกมกะปิเกมเกลือเกมน้ำป่านี่มันเหมือนกันหรอแต่ละอย่างนี่นะโอ้บางคนนี่แกงไม่ใส่บาตรมาเนี่ยเกมห้าปวดท้องน้ำพริกห้าก็ห้าแตะแตะนะเปิดก็มกห้าไอ้คำเนาะมกห้าอย่าน้อยไอ้กะกะคือมันเป็นกระใสเนาะน้ำพริกห้าก็เมนห้าแตะแตะนะห้าก็ยังว่านะห้ายังดีก็ยังแควน้อยไปถามแม่ค้าแล้วโอ้ห้านี่หอมโอ้ห้านี่หอมห้าที่ไหนมันหอมพงศ์ญาติโยมอันนี้ก็ถือว่าจำเป็นจะต้องใส่ใจทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเอาเป็นพ่อบ้านก็เหมือนกันเอาเป็นแม่บ้านก็เหมือนกันเจ้าอาวาสพ่อบ้านแม่บ้านพ่อหลวงบ้านนี่นะหัวอกเดียวกันว่าแต่เฮาอู้บ่ได้มีหันน้อยอู้ได้อย่างเพิ่นว่านั่นก็น้อยฮู้น้อยหันนานฮู้นานหันแต่นานอู้บ่ได้นานอู้บ่ได้เพราะอย่างกัดอกอย่าเพิ่นว่าฉะนั้นนะอันนี้นำมาเอื้อนเจริญพรเนอะเฮาก็เดินทางชีวิตมาคนที่มีอายุ50ปลายไปแล้วเพิ่นเปรียบเวลาเหมือนบ่าย3โมงไปแล้วเนาะบ่าย3โมง40 60ปีก็4โมงนะ70ปีก็5โมง80ปีก็6โมง90ปีก็พุ่นน่ะทุ่มไปบางคนก็ถึงบางคนก็เลยไปเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ถ้าเฮาอย่างว่านั่นนะอยู่แล้วอายุนักขึ้นไปเออเป็นโคคะหน้าโมลูกโอยนั่งโอยโอ้ไม่อยากใครได้อันนั้นนะเจาะพาใส่ออกซิเจนขึ้นได้ก็อิดขึ้นได้ก็ม่อยขึ้นได้ก็เหนื่อยโอ้บ่ใครได้ละอันนั้นญาติโยมร้อยปีสบายเตะปิ๊บได้พังนี่เอาอยู่เพราะฉะนั้นบางคนบางท่านโอ้ก็ยังว่านั่นเนาะ108กินยาแก้เกาเบาหวานความดันไขมันวะสะปะสะเพศบางคนนะก็น่าหันใจเพราะท่านรับมาเองเพื่อนเฮาว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมภัยกรรมมันบางคนก็สบายอัตมาภาพก็ถือว่าโชคดีอยู่ส่วนหนึ่งที่บ่ได้เป็นอย่างที่เพื่อนเป็นกันนั่นนะคือเป็นเจ้าอาวาสสบายใจดีเนาะวันนี้ก็มีญาติโยมเพื่อนร่วมทำบุญกฐินมาทบทวนโดยหลายๆรอบเนาะซึ่งก็มีโยมทำร่วมทำบุญกฐินมาเก่าใหม่เนาะรับกันไปเป็นต้นว่าคุณโยมสมจิตอุ่นจิตเชียงใหม่300บาทคุณแม่ครูเหรียญทองจันทรีกระดิ่งวันทำบุญกฐินของเพชร2กล่อง600บาทโคมไฟฟ้าโซล่าเชลจาง900บาทแม่สุวรสจะแม่จันจอมใจดอยสะเก็ดร่วมทำบุญโคมจ้างชื่อ900บาท1ชุดกฐิน300กฐินกอง300เกาะกฐินกองเพชรเนาะกองเพชรกอง1แล้วก็โคมไฟ1ชุดอนุโมทนาด้วยเนอะป่อแม่บัวลันจำปาอิ่มบัวก้างสันกำแปงร่วมทำบุญกฐิน 1,000 บาทแม่อุสาราตาหานแก้วหางดงเจ้าแม่ถั่วเน่าแฮบถั่วเน่าเมอะเนาะ3กองกองเพชร1กองกองทอง1กองกองเงิน1กองรวมเป็น600บาทพ่อวิทูลแม่บัวพัดใจมาคัดนศวิมลใจมาคัดแม่คือดอยสะเก็ดกองเพชร3กอง3กรรมกอง900บาทกองเงิน1กอง100บาทเป็น 1,000 บาทโยมจามจุรีสิทธิวงศ์กองทอง200บาทคุณโยมประภัสสอนภาติคุณศิลาเชียงใหม่กองเพชร3กอง900บาทแม่อัมพรชัยเสนเหล่าแมว440บาทเกรียงไกรมณิกาลุสุวิจักราชกิจแม่ชมัยพรร่วมทำบุญกฐินวัดจังกัมแม่ทองไข่งามหนองไข่สีทรายมูลสันทรายแม่จันดีสุขเจริญสันนามเองร่วมทำบุญกฐินวัดจังกัมพ่อครอบครัวแม่ฟองแก้วร่วมทำบุญทาสีอัตติยะทำบุญทาสีพระธาตุ500บาทแม่บัวซ้อนอตุลพันบ้านสีบุญเรือบ้านสีบุญเรืองป่าไผ่สันทรายร่วมทำบุญกฐินท่านนั้นมาก็แม่สุภัตตาปาลีห้วยไซทำบุญกฐินแม่กาป๊อกเนี่ยปาลีห้วยไซทำบุญกฐินแม่บัวเร็วปาลีทำบุญไหว้ภายภาคหน้ากฐินเนาะ
วนมากก็100 บาท 100 บาทเท่านั้นนะพ่อรวยแม่บุญทองพาลีกฐินวัจังคำ100 บาทของเงินเนาะอาจารย์นิพนธ์ยุคคุณธรนะบ้านเป้าแม่แถง100 บาทแม่แดงเพ็ญศรีสินธนันชัยสันปยังหน่อมร่วมทำบุญกฐินวัจังคำ500 บาทแม่ตูนกวางคำบ้านแม่ย่อยเสียนทรายน้อยนะร่วมทำบุญกฐินแม่เรือนคำจันทกุลกฐินวัดจังกรรม100 บาทแม่พองศรีคำรอมปาลานสันทรายร่วมทำบุญกฐินจรัญขันคำพิมลสารบ้านปากทางสามัคคีม่อนฤาษีนะร่วมทำบุญกฐินคุณโยมเรือนแก้วแย้มแก้วแม่เฮียอำเภอเมืองเชียงใหม่200 บาทกฐินกองทองเนาะโยมน้ำเพชรทรเทพหลังม่อนกฐินวัดจังกรรมกองเงิน100 บาทโยมสวายนัตถิกาอาพรกุสุมร่วมทำบุญกฐิน200 บาทณฤมลสิริพันธ์อันนี้ผลบุญหลอดไฟฟ้าโซล่าเซลล์จ้าง1,000 บาทแม่จันจันชัยบ้านต้นแห่น้อยร่วมทำบุญกฐิน200 บาทณัฐพรคำที่พร้อมครอบครัวบำรุงกาน้ำกาไฟวัดจังคำ100 บาทเปิ้นอยู่สันกำแพงแม่หลวงกัลยาณีทางยีนางเนาะกระดาษสาสบ้านต้นสันต้นเปาเชียงใหม่ร่วมทำบุญกฐิน100 บาทแม่มุกดาอาศัยบุญป่ากล้วยสารพี100 บาทแม่บุญด่วนทุนคำป่าคลองสารพี100 บาทแม่จันเพ็ญคำโพธาร่วมทำบุญพระป่าสถานีวันนั้น200 บาทเนาะบารีอินทกูล100 บาทบ้านเมือง5อัญชลีคำกิติเมือง5สันนาเมงสันทราย100 บาทกฐินเนาะร่วมทำบุญกฐินวัจังกรรมแม่วนิดาพันประเสริฐจัดสรรสีเกษตรสันนาเมงสันทราย100 บาทกฐินอันนี้วัจังกรรมสาธุสาธุเนอที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมบุญร่วมกุศลมาทางนี้ทางนั้นก็ได้รับไว้เป็นที่เรียบร้อยวันที่12ก็จะได้ร่วมกินร่วมทานด้วยกันนะหลวงพ่อคณะศิษย์สยานุศิษย์เจริญพรแม่สุแก้วกราบนมัสการพระคุณเจ้าจ้าคำบุญกองกองอย่างก็ที่แต้มร้อยน่ะจ้ะกองเพชรเจ้าเจ้ากองเพชรนึ่งกองนะเจ้าเจ้าสาธุสาธุเจ้าเจ้าวัดสาพระคุณเจ้าจ้าและเจดีย์กองบรรพุคนละจ้าเกิดบนกระแสมือเจ้าสาธุฝนตกก็มาตกแล้วเจ้าหนาวมากแล้วเจ้ามีหมอกมีเหงื่อเต็มร้อยเลยยังได้กินข้าวหลามแล้วเนาะเจ้าหมอกเมือกล่มหมอกเหมยเริ่มลงแล้วแม่เอ๋ยจ้าอันนี้ข้าวก็เริ่มแดงแล้วจ้าจะจบละเจ้าสาธุสาธุเนอะจ้าวัดสาพระคุณเจ้าจ้าแม่สู่แก้วนาคอเรือ300 บาทกองเพชรญาติโยมทั้งหลายกินทานหยาดน้ำมาพวงหลวงหลายจักได้สบายเกิดสุขไปหน้าเข้าตรอกบานกินทานเถิงดอกไม้บานกินทานม่วนเนาะอันนี้ก็ถือว่าบุญเขาได้ร่วมกันคณะศิษย์สยานุศิษย์ปู่จาธรรม79 ปีหลวงพ่อธรรมชโยและวัดพระธรรมกายปทุมธานีร่วมทำบุญกฐินสมทบวัดจังคำ 1,000 บาทสาธุสาธุเนอพี่น้องทั้งหลายก็ร่วมด้วยช่วยกันเนอทั้งนี้ทั้งนั้นวัดจังคำก็มีศรัทธาบ้านพระบาทบ้านพอหินบ้านประมุนก็ขอกันทุกหลังคาเฮือน100 บาทขึ้นไปเนาะ102 บาท103 บาทแล้วแต่ทางนี้ทางนั้นวัดไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งวัดปัจจัยของคนใดคนหนึ่งก็เอาก็ช่วยกันอาตมาภาพก็ช่วยนี่ช่วยหาช่วยเสาะช่วยเก็บช่วยเฟียดช่วยดูแลเอาศาสนสถานช่วยดูแลศาสนสถานวัดศาสนวัตถุวัสดุอุปกรณ์สิ่งของอันใดซึกหรออันใดค่ำคร่าอันใดลุพังไปตามกาลเวลาก็หามาแปลงหามาช่วยหามาบูรณะ14 ล้านฝ่ายแล้วที่ได้สร้างไปนี่นะหลายสิ่งหลายอย่างตั้งแต่ที่ดินห้องน้ำนะสุขารมเนาะถึงในวัดนอกวัดเดี๋ยวนี้ก็ต้องการในวัดแถมที่นึ่งเป็นของพระเนนเนาะยังเหลือแค่อุปกรณ์ก็ประมาณ30,000ฝ่ายอธิษฐานเอาว่าคนใดคนหนึ่งเศรษฐีใจบุญก็จะเป็นที่
สักโคกนั่งยองยองก็ใช้อยู่สิบตัวเนาะสักโคกนั่งยองเนี่ยว่าน้ำแบบเทน้ำเราไม่ใช่ว่าลาดแบบลาดน้ำไว้แต่เนาะจับปั๊บเหียบตู้ก็มีแล้วหลังคานี่ก็ใส่ไปแล้วเนาะเก็บท็อปเก็บแท็บบล็อปท็อปแท็บมาใส่มาได้เพิ่งไผ่ทาวสร้างศาลาก็ทูเจ้าในวัดนี่แหละช่วยกันไปน้ำอัดลมพ่องขนมหวานพ่องไอ้ยังว่างไอ้กะช่วยกันไปเก็บเนื้อผสมไตพอเอามาอยู่เดี๋ยวเนี่ยทูเจ้าหลวงพัฒนานะโวยลำไปเขาก็เดือดโอ้แปลงไว้ได้ว่าเดี๋ยวก็จะปล่อยหลวงแต่เมาะขั้นบ่แปลงโอ้ขี้ค้านเอ็นยานขี่เข้าง่ายแล้วก็นอนขี่เข้าตอนแล้วก็พักอย่าดึกดึกมาดึกลึงกลางคืนบ่หลับบ่นอนเล่นโทรศัพท์มือถือมันถึงว่า108ก็ยังมาบวชเถอะไอ้หนอเตือนนะอวดดีอวดฉลาดอวดโง่อวดโก้อวดหลูนี่บางทีบางครั้งก็หน้าเนาะหน้าจุดๆๆเหมือนกันนะญาติโยมเอาไปเป็นนิทัศนะอุทาหรณ์เพราะฉะนั้นเจ้าอาวาสก็ถือว่าดูแลวัดไปตามมาตรฐานมาตรา37 38 39นะชอบด้วยพระธรรมวินัยนะจะไปจะมาจะขึ้นจะลงขึ้นสู่ลงหาก็ต้องมาถามเจ้าอาวาสจะทำกิจการอันใดเนาะอันนี้ก็ถือว่าเจ้าอาวาสก็มีไวยาวัจกรก็มีกรรมการนี่ก็แล้วแต่เนาะกรรมการนี่แล้วแต่กรณีนั้นๆนะวิยาวัจกรถือว่าชอบด้วยกฎหมายถูกด้วยกฎหมายบางวัดก็เรียบร้อยดีบางวัดก็มีปัญหากินตานทั้งหลายนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนดีฉะนั้นวันที่12พฤศจิกากฐินวัดจังกรรมวันที่10 วันที่18ก็กฐินวัดแม่ขานวัดแม่ทราบธรรมวัดแม่ขานเนาะตำบลแม่ทราบอำเภอเมืองอำเภอสะเมิงเนาะอำเภอสะเมิงจังหวัดเชียงใหม่ในแม่บุญนำทองเรื่อมเพิ่นวันพุ่งนี้เพิ่นก็จะเอาซองมื้อก็จะถือโอกาสขึ้นไปกินไปทานโดยเนาะวันที่18นะวันที่17ก็กฐินวัดพระนอนม่อนจ้างซึ่งก็เป็นกฐินของวัฒนธรรมละปูนสภาวัฒนธรรมละปูนเพิ่นจะทอดกฐินเนื่องในโครงการคนห้องว่าปู่จาคุณครูบาเจ้า146ปีเนาะ146ปีครูบาเจ้าสรีวิจัยเดินเตสันทีนั่นน่ะเพิ่นจะโยยอยอยกครูบาเจ้าสรีวิจัยนักเป็นบุคคลสำคัญของโลกเอาไปตอดกันที่วัดพระนอนม่อนจ้างวันที่17เนาะ7พฤศจิกายนนี่แหละไปจนถึงวันที่27เนาะ27เป็นวันสุดท้ายแห่งเทศกาลงานทำบุญตอดกฐินเจริญพรแม่สู่แก้วเจ้ากับบริษัทและท่านเจ้าพระมหาเจ้าแม่สู่แก้วมาตามได้ยินทองสิงห์เข้ามาในห้องมาเดียวนี้นะเจ้าวันมอทองกันนั่นวันนี้นะแบบละไงไม่ใช่และทำงานข่าวดำของมีท่านศิลปินเนี่ยเจ้าข่าวดำมีทำหรองวันที่5มาเจ้าบ่แม่เอ้ยวันฮือก่อนเนาะมันฮือก่อนไปเอาบุญพ่อนะแม่เอ้ยเจ้าอนุโมทนาบุญเด้อเจ้าเจ้าสาธุสาธุลูกแดงโทรอ่ะแม่แกเจ้าโอ้อย่าปล่อยท่านก็แม่ไปอย่าปล่อยให้ลูกเจ้าสาธุสาธุสวัสดีครับเด้อเจ้าสาธุอ้าวแม่เลี้ยงขนมเส้นก็ได้อีกไปครับแม่ครูแม่อันยังก็แม่สีบุญเนาะปันห้วยการเพื่อนก็จะไปตอดกฐินน้ำบุญเหมือนกันนะเขาก็ไปในนามของท่านมหาพิษณุท่านมหาพิษณุวัดเชตลินก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณครับวัดครับวาเขาอยู่มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นปลายสิ่งหลายอย่างเอาเข้าดอยสุเทพได้ก็เพราะว่าเพื่อนเป็นคนจักพานำเข้าไปหลวงพ่อดอยสุเทพก็เหมือนกันมอบหมายคือท่านพระมหาพิษณุเป็นผู้นำบุญไปตอดเหมือนหลวงพ่อธรรมชโยวัดธรรมกายวันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่นำมาเอื้อนเจริญพรบุญกินบุญทานอันใดท่านทั้งหลายทำไปเถอะไม่ต้องไปจิมีเงินร้อยล้านพันล้านถ้าลุกบ่ได้ไปบ่ได้กินบ่ได้มีความหมายแก้วมาลูนเขาไม่ใช่กลัวไปเดียวเนี่ยเขาแก้วมาแซงนะ
เขากลัวแก้วมาแซงนี่เน็ตขนาดอะแซง50เมตรสุดท้ายแบบใจหายใจคว่ำอาจารย์โยมบะมีก็ตุกมีก็ให้พอดีก็ยังแขวนหน่อยมีนักลำไปก็เป็นตุกเป็นห่วงเป็นหามตายไปก็ไม่ได้เอาไปตรวยสลึงหนึ่งก็ดึงไม่ได้เอาไปตรวยมาก็ตัวเปล่านะไปก็ตัวเปล่านะญาติโยมจะมีเสื้อมีผ้าใส่สร้อยแขวนแหวนสิ่งรถกันเป็นล้านก็ขี่ได้เตื้อมีธุระบ้านหลังเป็น5ล้าน10ล้านก็นอนได้แค่ห้องเดียวนอนได้ต่อคืนต่อคืนเนาะกินข้าวจ้อนคำจ้อนเงินจ้อนทองมันก็กินได้3คาบญาติโยมทั้งหลายเนี่ยเต็บใครได้พญาแล้วโอ้หมดสภาพคนตุกที่ผ่อนสบายใจยังดีกว่าคนรวยมีเงินจัดหน้ากัดหิหาไปเตะบ่ต้องไปขอยอย่าเงินเต้ากองดอยเอาไปตัวเองบ่ได้นะมันก็แต่บ่แต่ก็พิจารณาไปเถอะวันนี้รายการเสียงธรรมนำสุขก็สมสมัยได้เวลาจะขอนำรายการจากท่านไปก่อนวันนี้104บ่ได้จัดเนอะเพราะว่ามีรายการอื่นวันศุกร์สุดสัปดาห์จะได้พักเสียงเหยกรรมหนึ่งจะได้ทำงานอย่างอื่นเนาะงานยังข้างๆอยู่หลายอย่างตำรับตำราท่องบนสาธยายก็มีอยู่บันน้ำบัญชีก็ต้องทำอยู่กิจการงานอันใดที่มีก็ทำกันต่อเนื่องวันนี้สัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคาอยู่โกปุถโธบังซ้ายธัมโมบังขวาสังโฆบังกายาอรหังบังเกสาอรหังพุทโธนะโมพุทธายะอายุวันโนสุขังปะรัง